ที่สนใจในการฟังธรรมบรรยายธรรมแล้วก็นมัสการพระเถระผู้มาฟังการบรรยายธรรมก็องค์ที่ประธานใหญ่คือเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธโกษาจารย์ด้วยปริยัติธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยวัดสัมพยาในความอุปถัมภ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธโกษาจารย์ได้จัดมีการเผยแผ่ธรรมแก่พระภิกษุสามเณรสาธุชนทั่วไปทุกวันอาทิตย์มีการบรรยายธรรมกันประจำก็ได้นิมนต์อาตมาซึ่งเป็นผู้มาบรรยายธรรมก็นายสังเวียนภูระหงนายกประเดียนธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยก็เป็นผู้มีศรัทธานิมนต์ก็เคยนิมนต์บ้างแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสจะได้มาแล้ววันนี้ให้มาเทศเพื่อบรรยายธรรมในเรื่องทางไปสู่พระนิพพานซึ่งก็เป็นทางที่คือพูดกันก็ง่ายแต่ก็ปฏิบัติก็คงจะยากทางที่จะไปพระนิพพานฉะนั้นวันนี้อาตมาก็จะบรรยายเท่าที่มีความรู้ความสามารถที่พอได้เรียนรู้ศึกษาจากครูบาอาจารย์และได้ปฏิบัติตามก็คงจะไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจญาติผู้ใคร่ธรรมให้แจ่มแจ้งหรือลึกซึ้งได้ทั้งหมดก็ขอโอกาสไว้ในที่นี้ด้วยการที่เราตั้งใจมาปฏิบัติธรรมก็เป็นเรื่องที่เราก็หาที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวคือคนที่จะไปนิพพานน่ะคนที่จะไปได้นั่นน่ะต้องมีองค์ครบเดี๋ยวก็ต้องมีองค์ครบทุกประการต้องถึงความพร้อมเหมือนคนเราที่จะดำรงชีวิตที่มีความสุขได้ก็ถึงความต้องถึงพร้อมถึงพร้อมไปด้วยขีหิปฏิบัติคือไม่อยู่ในอบายมุขไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันไม่เจ้าชู้ไม่เที่ยวกลางคืนไม่คบคนพาลเป็นมิตรแล้วก็สนใจในการรักษาใจให้สงบแล้วชีวิตครอบครัวก็เข้าถึงธรรมะพร้อมกันหมดคือไม่ใช่ว่ารวยแล้วจะมีความสุขหรือว่าจนแล้วจะมีแต่ทุกข์หรือว่ารู้มากก็จะมีความสุขรู้น้อยกับมีทุกข์อะไรอย่างนั้นความจริงต้องถึงความพร้อมด้วยเรียกว่าถึงพร้อมด้วยอิทธิบาททั้ง4มีศรัทธามีความเพียรมีความพอใจตั้งใจคือเรียกว่ารู้จักไต่ตองเข้าไปถึงหลักธรรมคำว่านิพพานเนี่ยเป็นคำที่ทุกคนก็พอจะเข้าใจว่านิพพานแปลว่าถึงความสว่างแจ้งถึงความสว่างแจ้งซึ่งปิดมืดมัวมาด้วยความไม่รู้ตลอดมาแต่คนที่จะไปนิพพานได้เนี่ยต้องเป็นคนเห็นทุกข์คือจนก็ดีรวยก็ดีฉลาดก็ดีจะอยู่ในฐานะศึกษาก็ดีไม่ศึกษาก็ดีอยู่แต่คนที่จะไปนิพพานได้เนี่ยบุคคลนั้นจะต้องเห็นทุกข์ที่พุทธเจ้าจะบอกที่สุดของทุกข์ไม่มีอะไร
นอกจากทุกข์สังขารนี้มีแต่ทุกข์วิญญาณนี้มีแต่ทุกข์สุดท้ายมันเป็นเรื่องของความทุกข์แต่ว่าคนจะไปนิพพานเนี่ยต้องเห็นทุกข์ถ้าไม่เห็นทุกข์ก็ไปไม่ได้อย่างเช่นพุทธเจ้าเนี่ยจะไปนิพพานเนี่ยพุทธเจ้าเห็นทุกข์ก่อนพวกเราท่านจึงเตรียมตัวเพื่อจะออกบวชเห็นทุกข์ยังไงที่ท่านเห็นมรณะชาติชรามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาท่านเห็นความทุกข์ของความเกิดความแก่ความเจ็บความตายท่านว่าจะต้องมีกับเราและญาติเราบุตรภรรยาสามีครบทุกคนนี้จะต้องเข้าถึงมรณะทุกข์วันนี้เราเกิดมาได้เราก็ดีใจแต่ถ้าพรุ่งนี้เราเจ็บไข้เราก็ต้องเสียใจหรือวันนี้เราอยู่ด้วยกันเราก็ดีใจแต่ถ้าพรุ่งนี้เจ็บไข้เราก็เสียใจหรือถ้าเราตายจากกันพรุ่งนี้วันนี้เราพบกันเราดีใจถ้าตายจากกันเราก็เสียใจพระองค์ท่านกลัวสิ่งอันนี้จะเกิดขึ้นกับพระองค์ก็เลยออกบวชเพื่อค้นหาสัจธรรมคือความพ้นทุกข์ก็คือการพ้นภาวะจิตใจที่เข้าไปยึดครองว่าเราว่าเขามันมีมากก็กลายเป็นทุกข์มากไปมันมีน้อยก็กลายเป็นกังวลตัดไม่ได้อยากจะมีให้มากก็กลายเป็นตัวทุกข์อีกไอ้ความพอดีนั้นไม่มีความพอดีนี้จะต้องแสวงหาในสัจธรรมคือเห็นทุกข์แล้วก็พยายามที่จะออกจากตัวทุกข์ทีนี้เราไม่สามารถที่จะออกได้เพราะเราอยู่ในปฏิจจสมุปบาทคือเรื่องมันวนเวียนในวัฏจักรพุทธเจ้าเนี่ยท่านรู้ว่าโลกเนี่ยกลมท่านรู้ว่ามันเป็นวัฏฏะเป็นปฏิจจสมุปบาทมันเป็นการวนเวียนการเวียนว่ายตายเกิดที่ท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุเธอจงทำใจอยู่เป็นกลางอย่าหมุนไปตามโลกแสดงพุทธเจ้ารู้ว่าโลกหมุนพุทธเจ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่รู้ดีองค์หนึ่งอย่าทำใจหมุนไปตามโลกจงทวนกระแสโลกท่านให้ตามโลกให้ทวนกระแสโลกแสดงว่าพุทธเจ้านี่เป็นนักวิทยาศาสตร์เหนือนักวิทยาศาสตร์ที่รู้ว่าโลกกลมมาก่อนแต่ท่านไม่สามารถจะแสดงให้ใครดูได้รู้ได้เพราะไม่มีหลักพิสูจน์สมัยก่อนนอกจากการปฏิบัติธรรมแต่ทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์ค้นคว้าแล้วว่าโลกกลมยอมรับศาสนาอื่นบอกว่าโลกแบนศาสนาทุกศาสนาบอกโลกแบนหมดโลกมันรูปกระด้งหรือเหมือนไอ้แผ่นไม้อะไรเงี้ยมีขอบมีเขตแต่พุทธเจ้าบอกโลกกลมแต่ที่จริงคำสอนท่านไม่ได้บอกยืนยันว่าโลกกลมแต่เราพิจารณาไปแล้วเรียกว่าอย่าหมุนไปตามโลกจงทวนกระแสโลกทวนกระแสก็หมายถึงว่าโลกมันพัดพาเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เราหมุนไปตามกระแสโลกนี่คือเรียกว่าพัดไปตามอายตนะภายนอก6ภายใน6พอเราพบแล้วเราจะตามดูพบแล้วจะตามฟังได้ยินแล้วจะตามฟังได้เห็นแล้วจะตามดูกระทบสัมผัสแล้วจะตามสูดดมเช่นหูตาจมูกลิ้นถ้าได้รสเลยจะตามดื่มรสอร่อยอันนั้นคือเรียกว่าสายาละสลายตนะเรียกว่ากระทบแล้วจะมีอารมณ์ก็เรียกว่าอวิชชาเนี่ยเป็นปัจจัยให้แก่สังขารคือให้เกิดสังขารสังขารตัวนี้คนที่ไม่รู้เนี่ยไม่เข้าใจก็นึกว่าสังขารทั่วไปแต่สังขารหมายที่นี้ถึงว่าตัวจิตตัวจิตสังขารอวิชชาเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสังขารเราเรียนธรรมะนี่เราต้องเรียนรู้ก่อนนะว่าเหมือนเราจะเรียนพระสร้างบ้านสร้างเรือนเนี่ยเราจะเขียนแผนสร้างบ้านสร้างเรือนมันเป็นช่างรับเหมาเนี่ยเราต้องรู้จักการคำนวณเรียนจบก่อนว่าเสาจะใช้เหล็กเท่าไหร่ใช้ปูนเท่าไหร่ใช้ทรายเท่าไหร่คือแปรแต่ละชั้นแต่ละอย่างเนี่ยจะต้องคำนวณให้เรียบร้อยและสามารถวาง
เขียนแบบแปลนออกมาได้คำนวณราคามาได้น้ำหนักออกมาได้แล้วเราจึงจะสร้างบ้านได้จึงจะรับเหมาได้ถ้าไม่งั้นเราถ้าเราทำแบบประเภทที่ไม่มีวิชาการไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเราจะต้องทำบ้านนั้นเสียหายถ้ารับเหมาก็ขาดทุนถ้ามาสร้างในกรุงเทพตีเข็มไม่พอก็อาจจะทรุดไปฉะนั้นการเรียนรู้พระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจึงต้องรู้หลักปริยัติเป็นพื้นฐานก่อนปริยัตินี่หมายถึงว่าเราต้องเรียนจบปริยัติธรรมหรือเรียนจบอภิธรรมแต่ถ้าเรียนน่ะดีเพราะเรารู้แนวทางแล้วปฏิบัติได้ผลแต่ปริยัติในที่นี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อบวชแล้วทุกคนก็สามารถเรียนปริยัติสิ่งใดไม่รู้ต้องเรียนให้รู้สิ่งใดไม่รู้ต้องศึกษาผู้รู้วินัยศีล227สมาธิกรรมฐานนี่ต้องเรียนกับผู้รู้ไอ้การเรียนกับผู้รู้เนี่ยเขาเรียกว่าปริยัติแล้วนำมาปฏิบัติเนี่ยมากระทำในเรื่องปฏิบัติทุกคนมีปริยัติปฏิบัติหมดแต่จะมีปริยัติมากแค่ไหนปฏิบัติมากแค่ไหนทุกคนนี่มีปริยัติหมดนะโยมถามโยมบอกโยมมีปริยัติไหมโยมบอกฉันอ่านหนังสือไม่ออกฉันไม่มีปริยัติทุกคนจะยืนยันงั้นไหมใช่ไหมฉันไม่เคยเรียนนักธรรมเลยฉันไม่เคยเป็นมหาปริญญาฉันไม่มีปริยัติฉันไม่เคยเรียนอภิธรรมจบสักข้อหนึ่งฉันไม่มีปริยัติถ้าอย่างนั้นแสดงว่าโยมไม่เข้าใจคำว่าปริยัติและปฏิบัติปฏิเวทเป็นอย่างไรเมื่อไม่รู้ปริยัติแล้วก็ไม่สามารถจะรู้ปฏิบัติเมื่อไม่รู้ปฏิบัติแล้วโยมก็ไม่สามารถจะรู้ปฏิเวทธรรมคือรู้ทางหลุดพ้นได้เพราะคล้ายๆว่าโยมจะเรียนแผนที่เนี่ยโยมไม่มีครูไม่มีตำรับตำราไม่มีแผนที่ให้โยมดูเลยโยมเรียนไม่จบโยมต้องเรียนกับครูที่รู้และมีตำราแล้วก็ลองเดินตามแผนที่นั้นแล้วก็ไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นจึงเข้าใจว่าเราเรียนแผนที่จบการเรียนธรรมะที่จะไปสู่ทางพระนิพพานก็เช่นเดียวกันชั้นใดก็ชั้นนั้นทางโลกทางธรรมเอามาประยุกต์กันได้หมดทุกคนมีปริยัติใช่ไหมโยมเช่นเราไม่รู้อะไรเลยเรามาบวชมาเข้าวัดปริยัติแปลว่าท่องสวดจำให้รู้วิถีทางแล้วก็รู้วิถีทางของปริยัติคืออะไรพอมาวัดก็มายังปันเตติสระเนนะสหปัญจสีรานิยาจามะหรือวิสุงเลยขอและขอศีล5ตะวันพระก็มายังปันเตติสระเนนะสหอัฏฐสีรานิยาจามะหรืออุปโสถังนั่นคือขอทางปริยัติแนวทางที่จะเดินไปสู่สวรรค์และนิพพานพระก็ให้เลย1ข้อห้ามฆ่าสัตว์ปานาห้ามฆ่าสัตว์อธินาห้ามลักทรัพย์กาเมห้ามประพฤติผิดประเวณีลูกเขาเมียใครมุสาห้ามพูดจาหยาบคายโกหกปิ้นป้อนหลอกลวงเอาเขามากินทำให้เขาเสียทรัพย์สินเสียใจสุราห้ามดื่มของมึนเมาที่เป็นของเสพติดให้โทษทุกชนิดที่มันติดมันยึดแล้วก็ถือว่าอันนั้นถือว่าเป็นอบายเป็นทางที่ของมึนเมานี่ขอทางแล้วได้ทางแล้วอ๋อนี่ทางสวรรค์ได้แล้วแสดงว่าโยมเรียนปริยัติจบแล้วปริยัติแค่นี้โยมเรียนจบแล้วโยมปฏิบัติตามโยมไปสวรรค์ได้ไหมสีเลพุทธพอเรียนจบปุ๊บพระก็สีเลนะสุคติยันติสีเลนะโพกสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสีเลนะสุคติยันติศีลนี่แหละถ้าท่านถือไปตลอดชีวิตจนตายไปกับศีลท่านจะต้องมีความสุขถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติสีเลนะโพกสัมปทาคนมีศีลนี่ไม่จนแบ่งกันกินหมดอ่ะคนมีศีลนี่ไม่ชอบโกงกันไม่ลักเล็กขโมยน้อยทุกคนอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันถ้าไม่อยู่วัดก็ไม่อดอยู่บ้านก็ไม่อดพ่อมีศีลลูกมีศีลลูกมีศีลก็ต้องเลี้ยงพ่อแม่ไม่ทอดทิ้งพ่อแม่มันจะมีการสืบทอดซึ่งความดีต่อกันเนี่ยศีลเนี่ยไม่จนสีเรนโพกสัมปทาเมื่อเราไม่เล่นม้าไม่เล่นมวยไม่เล่นหวยไม่เล่นใต้ดินบนดินเราไม่เล่นการพนันเราหากินเก็บเล็กผสมน้อยด้วยความสุจริตธรรม
ไม่มีความว่าจนที่จนช่วยกันไม่ไหวทุกวันเนี่ยไปดูเถอะบ้านไหนก็เหมือนกันบ้านนั้นจะต้องมีอบายมุขภาคไหนก็ดีภาคเหนือก็ดีภาคใต้ภาคกลางอีสานหรือในสลัมในหมู่บ้านที่คนไปดูเถอะที่ว่าจนนั้นจนมาจนเพราะไม่มีศีลมีเหล้าตั้งบ่อนการพนันเขาไม่ให้เล่นก็ขโมยเล่นกินทุกเย็นกับข้าวไม่มีจะให้ลูกเมียกินแต่เขาต้องกินเหล้าให้ได้นี่เราจะรู้เลยว่าสีเลนะสุกติงยันติไม่มีความสุขเลยเพราะไม่มีศีลทะเลาะเบาแว้งด่าว่าแล้วลูกก็สืบตระกูลด้วยนิสัยจิตใจที่หยาบคายออกมาอีกตามพ่อแม่สั่งหรือพ่อแม่ที่กระทำทุกวันการไม่มีศีลเนี่ยทำให้สังคมเนี่ยสูญเสียคนดีไปเยอะเลยผลิตบุคลากรที่ออกมาเสียมากที่สุดอย่างที่โยมจะได้ยินหนังสือพิมพ์ทุกวันเราเนี่ยแม้แต่ขึ้นรถไฟคนเมาให้ขับรถไฟก็ตกรางภาคเหนือตายกันเยอะเสียทรัพย์สินประเทศชาติเรามากมายภาคใต้ก็สับรางด้วยความเมาไม่รู้ทิศทางที่จะสับไม่ถูกเพราะความเมาก็ต้องเสียทรัพย์สินเสียชีวิตบุคคลตัวเองก็ต้องเดือดร้อนนี่เรียกว่าสีเลนะสุกติงยันติไม่มีแค่ศีลเบื้องต้นในโยมถ้าปริยัติข้อนี้ใครทำได้แล้วปฏิบัติตามก็ไม่มีทุกข์ถ้าเขามีศีลก็จะสับรางผิดไหมไม่ผิดหรอกวันนี้เมาไปหน่อยเลยสับผิดเนี่ยวันนี้เมาไปหน่อยเลยลืมขับรถไฟตกรางศีลนี้ทำให้ไม่ตกรางรางรถไฟจุดหมายปลายทางก็เหมือนทางที่เราไม่รู้ปริยัติเนี่ยทางเราไม่ได้ปฏิบัติเมื่อไม่รู้ปริยัติแล้วเราก็ปฏิบัติไม่ถูกก็ต้องตกทางไม่ถึงภาคใต้ไม่ถึงภาคเหนือการจะไปนิพพานก็เหมือนเราขึ้นรถไฟนะโยมเมื่อเราขึ้นรถไฟเราก็ต้องไปให้ถูกทางคนขับรถก็ต้องไม่เมาคนสับรางก็ต้องไม่เมาเพราะต้องมีศีลถ้าไม่มีศีลก็ไปไม่ถึงทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วสังคมเราทุกวันถึงว่าสีเลนะสุกติงยันติสีเลนะโพกสัมปทาคนมีศีลนี่ไม่จนจะรวยเจ็ดชั่วโคตรเราพอกินลูกจะเหลือกินแล้วเลนหลานจะเหลือไปมากขึ้นอีกถ้าเราไม่มีศีลเนี่ยเรามีกินแต่พอหลังลูกหลานแล้วจะหมดจะเล่นการพนันกินเหล้าจนเป็นอบายมุขครอบงำจนถึงกับทุกคนทุกคนต้องฆ่าตัวตายก็มีหรือฆ่ากันตายก็มีเพราะว่าขาดศีลข้อเดียวสีเลนะนิพุติงยันติศีลดับทุกข์ได้ศีลไปถึงนิพพานเพราะคนมีศีลนี่ไม่กังวลอะไรแล้วเพราะเชื่อว่าตัวเองนี่ไปดีแล้วตายเมื่อไรก็ไม่ห่วงมันยังโยมปฏิบัติธรรมในโยมบอกว่าตายเมื่อไรก็ไม่ห่วงเพราะทำทุกอย่างสิ้นแล้วไอ้ที่ห่วงนี่ยังไม่ถึงนิพพานถ้าโยมเข้าถึงศีลแล้วโยมสบายใจว่าฉันไม่ตกนรกแล้วคนมีเงินเดินไปไหนก็สบายใจถึงไม่มีเงินพกไปแต่ก็รู้อยู่ในธนาคารเยอะเพราะสบายใจเรียกมีทรัพย์ภายนอกแล้วหรือถ้ามีทรัพย์ภายในยิ่งอุ่มใจมากขึ้นดังนั้นมาย้อนดูว่าทุกคนมีปริยัติไหมแล้วพอเราเข้ามาถึงอาจารย์สอนอาจารย์ก็โยมถึงเมื่อมาวัดมหาธาตุพอรับศีลเสร็จแล้วก็พองหนอยุบหนอให้กำหนดที่ท้องเหนือสะดือ4นิ้วพองหนอยุบหนอเพื่อจะทำใจให้ว่างเลิกเรื่องบ้านเรือนภาระต่างๆที่มีความวุ่นวายเพื่อจะตัดใจให้มันเหลืออยู่แค่พองยุบอย่างเดียวถ้ามาที่นี้ก็พุทโธหายใจเข้าพุทให้ใจออกโธออกพุทโธนะโยมนะจับลมหายใจอานาปานุสติอัสสาสะปัสสาสะกำหนดลมเข้าและลมออกเขาเรียกว่าเป็นสมถะและวิปัสสนาที่จะเกิดขึ้นกับเราเบื้องต้นเป็นสมถะแล้วเราเรียนแล้วศีลสมาธิเกิดแล้วถ้ามาบวชก็ถึงครูบาอาจารย์ถึงขั้นสูงก็เกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาเกสาหมายถึงผมโลมาหมายถึงขนนะขาหมายถึงเล็บทันตาหมายถึงฟันตะโจหมายถึงหนัง
อนุโลมปฏิโลมจนเห็นความจริงย้อนไปมาจนใจเราเนี่ยเห็นว่าผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างก็จะสกปรกขนถ้าเราไม่ถูไม่ล้างก็จะเหงื่อใครออกเปื้อนไม่สะอาดฟันถ้าเราไม่ถูไม่ล้างก็มีฟันสกปรกมีกลิ่นเหม็นหนังถ้าเราไม่ถูไม่ล้างทุกวันก็จะต้องมีความสกปรกจนเห็นความจริงของสังขารอันนี้เขาเรียกว่าเมื่อเราเห็นความจริงกันนั่นแหละเขาเรียกว่าตัววิปัสสนาญาณจะเกิดขึ้นแต่ที่กำลังเกสาโลมานะขาทันตาตาโจตาโจทันตานะขาโลมานี่กำลังเริ่มปฏิบัติได้ปริยัติได้จำได้แล้วใช่ไหมท่านนิยมได้ปริยัติและแล้วก็ปฏิบัติได้สมัยก่อนที่พุทธเจ้าท่านสอนท่านสอนแบบนี้เพราะบางคนสมัยก่อนมีศรัทธามากมีปัญญาที่จะขบคิดแค่กายสังขารเหล่านี้เข้าใจได้สามารถจะมองอะไรเข้าใจได้เขาเรียกว่าสำเร็จได้เร็วไอ้ที่ทุกวันไม่สำเร็จได้เร็วเพราะอะไรเพราะเราห่วงมากเรามีตัวห่วงเยอะเรามีตัวอวิชชาเยอะจริงๆเผลอๆเราเรียนลงไปเป็นอวิชชาก็มีเพราะหลงตัวเองว่าเรารู้มากใครสอนเราก็ไม่เชื่อมันจะมารู้เท่ากูไงคนนี้มันไม่ได้มีความรู้อะไรไม่มีปริยัตินี่เราปริยัติเลยมีตัวตนก็เลยเป็นโพธิละแบกใบลานเปล่าคำพีเปล่าดีจะเล่าต่อไปแต่ถ้าเรารู้ว่าทุกคนมีปริยัติเนี่ยเราไม่ดูถูกหรือบางคนเนี่ยไม่รู้อะไรแต่ไม่โกรธบางคนนี่รู้มากแต่ขี้โกรธเอ๊ะเรารู้มากทำไมเราขี้โกรธทำไมจึงห่วงมากกังวลมากเป็นทุกข์มากเหลือเกินไอ้เรารู้มากทำไมมันทุกข์มากคนนี้ไม่รู้อะไรเลยมันถึงก็มานั่งหลับหูหลับตาพุทโธธัมโมสังโฆเห็นไม่พูดไม่จาอะไรแต่ทำไมมันใจเย็นจังใครว่าไงก็ไม่โกรธไอ้เราหรือเรารู้มากกับใครว่าเราไม่รู้เนี่ยเราโกรธทันทีไอ้คนนี้เขาว่าไงมันก็ไม่โกรธว่าโง่ไงก็ไม่โกรธเราจะรู้จากการที่เราอยู่ใกล้กันว่าใครโกรธใครไม่โกรธใช่ไหมเราจะรู้ว่าคนนี้ได้ปริยัติไปแล้วปฏิบัติหรือเปล่าคนโกรธเนี่ยเราจะรู้ว่าคนนี้อาจจะรู้แต่ตำราแต่มีขี้โกรธแสดงว่าได้แต่ปริยัติปฏิบัติไม่มีมีเหมือนกันแต่ว่าไม่สามารถจะปฏิบัติเข้าถึงนิพพานได้คือตัวโกรธยังขวางกั้นอยู่เป็นนิวรณ์อยู่เราก็เป็นเครื่องวัดเลยว่าอ๋อปริยัติเป็นอย่างไรปฏิบัติเป็นอย่างไรปฏิบัติแปลว่าขัดเกลาชำระตอกทอยพิจารณาละสิ่งที่เร็วๆของตัวเองออกปัญญานี่แปลว่าพิจารณาสิ่งที่เร็วๆในหัวใจออกอะไรที่มันเร็วอะไรที่ไม่ดีก็คือความโกรธความตนีความตนีนี่ทำไงเสียดายมากเขาบอกว่าให้นึกถึงว่าตายแล้วเอาไปไม่ได้พยายามให้ทานเงี้ยความโกรธทำไงรู้ว่าเราตกนรกทุกวันโกรธเมื่อไรตกนรกเมื่อนั้นไม่เคยสุขใจเลยความโกรธเข้ามากินไม่ได้นอนไม่หลับกลับมานึกถึงแต่ไอ้คนนั้นน่ะคิดอาฆาตชิงชังพยาบาทอยู่เรื่อยแล้วโกรธใครโกรธคนใกล้ๆจริงๆนอนด้วยกันก็โกรธกันคนโกรธกินโกรธคนนอนด้วยกันโกรธทำงานด้วยกันโกรธคนกินข้าวชามสำรับเดียวกันเนี่ยที่เราโกรธอยู่ทุกวันเนี่ยมันแก้ตรงนี้ไม่ตกเราไปเจอเพื่อนหนุ่มเพื่อนสาวเจอคนที่อื่นเราใจดีพูดจาดีพอกลับมาบ้านอารมณ์เสียมันโกรธตรงเนี้ยไอ้ที่มันไปนิพพานไม่ได้มันตรงที่กลับมาแล้วมันเป็นทุกข์นี่เองไอ้ตรงนี้ที่ว่าทำยังไงเรารู้แล้วแต่เราแก้ตรงนี้ไม่ได้เราก็ต้องหาทางรู้ปริยัติแล้วก็รู้ปฏิบัติถ้าพูดแล้วก็ยาวนะโยมนะพูดต่อไหมนะก็คงต้องพูดให้จบเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารคือไม่รู้ต้นความจริงไม่ใช้ปัญญาพิจารณาคือมันอวิชชาเนี่ยมันไม่รู้เลยว่าเวลาเราโกรธเนี่ยอารมณ์มันกระทบเนี่ยมันมาจากสาเหตุใดเราไม่ทันอารมณ์เราหลงโกรธไปซะแล้วเผลอตัวซะแล้วเราจะโกรธเราดับไม่ทันจึงเรียกว่าเราอยู่ในค่ายของอวิชชาทั้งหมด
โลภก็ดีโกรธก็ดีหลงก็ดีรักชังกังวลทั้งหมดนี่ว่ามันไม่รู้ความจริงคือก็เป็นความวิตกหวาดระแวงไปหมดเพราะมันไม่รู้อะไรอวิชชาเป็นเหตุให้สังขารปรุงแต่งเมื่อมีเหตุการณ์ปรุงแต่งเลยก็ว่าไอ้ตัวสังขารสามเนี่ยพอใจก็เป็นสุขเวทนาไม่พอใจก็เป็นทุกขเวทนาเฉยก็เป็นอุเบกขาไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวสังขารเป็นตัวเวทนาและทำให้เกิดสังขารสังขารเนี่ยทำให้เกิดการปรุงแต่งขึ้นมาคือเรียกว่าถ้าเราจะมาเรียนรู้ข้ออายตนะก็คือว่าสิ่งที่เราได้รับกระทบเนี่ยมันทำให้เกิดปรุงแต่งเช่นตาเห็นรูปเราตามดูแล้วกลับมาคิดใหม่หูได้ยินเสียงกลับได้ตามฟังแล้วกลับมาฟังใหม่ถ้าดีชอบใจถ้าไม่ดีไม่ชอบใจถ้าดีก็หลงไปถ้าไม่ดีก็กลับพยาบาทไม่ชอบใจสิ่งนี้เราไม่ชอบคือมันไม่วางใจเป็นกลางทีนี้เมื่อสังขารเนี่ยมันเป็นปัจจัยให้แก่วิญญาณนี่บางคนก็จะคิดว่าวิญญาณในที่นี้คือพูดกันแล้ววิญญาณ6ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสนี่ก็เรียกว่าวิญญาณ6วิญญาณนี้มีอยู่ในอาการ32ปรากฏอยู่ทุกขณะที่เรากระทบเราจะจับวิญญาณได้เวลาตาเห็นรูปนั่นน่ะก็เรียกว่าจักขุวิญญาณหูได้ยินเสียงแล้วรู้จักเสียงดีไม่ดีนั่นก็เรียกว่าโสตวิญญาณวิญญาณนี่อยู่ที่อายตนะเป็นอัตโนมัติวิญญาณนี้เป็นอัตโนมัติที่รู้ไวเห็นไวฉับพลันทันทีเป็นตัวรู้อันหนึ่งเรียกว่าวิญญาณวิญญาณนี้ทำให้เกิดเป็นปัจจัยให้แก่นามรูปทำให้เกิดแก่นามรูปเช่นเราไปยึดแล้วเนี่ยมันจะเป็นนามรูปขึ้นมาทันทีเช่นเราพอใจในเสียงเนี่ยเราก็พยายามแสวงหาเสียงอันนั้นมาพอใจในรูปเราก็พยายามแสวงหารูปในนั้นมาก็เรียกว่าเป็นปัจจัยให้แก่นามรูปเกิดขึ้นเกิดถ้าเราได้มาพอใจก็ดีถ้าได้มาไม่พอใจก็เกิดเป็นทุกข์เกิดเป็นทุกข์เกิดความกังวลเกิดความปรุงแต่งต่างๆนานาที่จะเกิดขึ้นนามรูปนี่ก็เป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะเกิดสลายตนะเกิดในอายตนะทั้ง6ที่ว่าเป็นปัจจัยให้ซึ่งกันและกันเรื่อยๆไปเรียกว่าตัวนี้เรียกว่าตัวที่เราไม่เข้าใจละเอียดมากนะถ้าเราเรียนเรื่องนี้เราต้องเรียนที่ตัวเองนะโยมอายตนะนี่มีทุกคนใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจและภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่มากระทบที่อารมณ์ต่างๆเข้ามากระทบใจก็เป็นอารมณ์ภายนอกเสียงที่มากระทบหูก็เป็นรูปภายนอกสิ่งพวกนี้ที่จะนำมาเก็บไว้เป็นอดีตและอนาคตและปัจจุบันเมื่อเก็บรูปไปมากๆเนี่ยเราก็จะหลงรูปอันนั้นถ้ารูปดีก็มาปรุงแต่งในความพอใจอยากได้ถ้ารูปนั้นเสียไปก็เสียใจหวงแหนแต่ถ้ารูปนั้นทำให้เราไม่ถูกใจเราจะโกรธมากเสียงก็ดีรูปก็ดีเมื่อเอามาปรุงแต่งแล้วจะเป็นผัสสะที่เกิดเล่าร้อนใจมันจะสุขอยู่ไม่นานแล้วมันจะมีทุกข์เข้ามาแทนเมื่อเรามีคนรักสักคนเนี่ยใหม่ๆเราก็สมหวังทุกอย่างแต่พอนานๆแล้วเราจะรู้สึกว่ามันไม่ถูกใจเรามันจะเหมือนความผิดหวังอะไรมันจะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆมันค่อยๆมันเสื่อมขึ้นมาเสื่อมมาเหมือนเราเอาผ้ามานุ่งเนี่ยใหม่ๆเรารักมากชิ้นเนี้ยมันสวยจริงแต่เรานุ่งไปมันเสื่อมไปมันจะขาดเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ของเราเสียแล้วมันเกิดมีความทุกข์ต้องดิ้นรนหาใหม่เสียแล้วเนี่ยนี่เรียกว่านี่เนี่ยมันเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตนะสลายตนะเกิดเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะเกิดกระทบใช่ไหมกระทบแล้วเกิดพอใจไม่พอใจอันนี้กระทบเกิดพอใจไม่พอใจแต่ถ้ากระทบเรามีสมถะกรรมฐานมีอุเบกขาอยู่
ก็จะเฉยแต่พูดกันในตัวปฏิบัติเข้าไปนะทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันจะมีความเป็นนิพพานเขาหยุดในขณะนั้นมันเกิดมีความทุกข์ต้องดิ้นรนหาใหม่เสร็จแล้วอันนี้เรียกว่านี่เนี่ยมันเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตนะสลายตนะเกิดเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะเกิดกระทบใช่ไหมกระทบแล้วเกิดพอใจไม่พอใจอันนี้กระทบเกิดพอใจไม่พอใจแต่ถ้ากระทบเรามีสมถะกรรมฐานมีอุเบกขาอยู่ก็จะเฉยถ้าพูดกันในตัวปฏิบัติเข้าไปนะทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันจะมีความเป็นนิพพานเขาหยุดในขณะนั้นแต่ถ้ามันไม่มีพวกนักปฏิบัติไม่มีในตัวเราเราไม่รู้จักทำใจมันก็จะปล่อยให้กระทบไปตลอดเวลายินดียินร้ายตลอดเวลาเราไม่มีเครื่องกั้นเลยไม่มีตัวอุเบกขาไม่มีตัวสติไม่มีตัวสมาธิไม่มีตัวปัญญามันก็จะรับสัมผัสก็เกิดเป็นเวทนาเวทนานี่หมายถึงว่าเช่นเราปรุงแต่งชอบมากเลยไม่ชอบมากเลยเกิดเวทนารุ่มร้อนกระวนกระวายอยากจะได้มาไอ้เวทนานี้ก็จะส่งถึงใจชอบใจไม่ชอบใจกับเวทนาอันนั้นเวทนา3มันเป็นเรื่องของจิตนะแต่ว่าสังขารเนี่ยเป็นเรื่องที่อาศัยเป็นสื่อให้เกิดเวทนาถ้าเกิดพอใจมากๆมันไปเลยอย่างเงี้ยบางคนนะอย่างผัวเมียรักกันมากๆเนี่ยพอทำไม่ถูกใจตายกันทั้งหมู่เลยอย่างเงี้ยชอบก็ตายไม่ชอบก็ตายผลมาจากชอบพอมันไม่ได้ดังใจแล้วมันก็ไม่ชอบทำลายกันได้นี่เรียกว่าเกิดจากไอ้สิ่งพวกนี้ถ้าเราเรียนแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆมองเห็นว่าเป็นเรื่องง่ายๆแต่ถ้าเรามาปฏิบัติแล้วรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันเกิดเป็นเวทนาแล้วทุกทั้งนั้นถ้าเราไม่วางเฉยเลยทุกทั้งนั้นทุกจะเกิดขึ้นกับเวทนาทั้งนั้นเลยเวทนานี่เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติต่อกันหมดเลยเรียกว่าปฏิสนมุปบาทนี่วนเวียนต่อกันหมดเลยเชื่อมโยงไม่ออกจากลูกโซ่เลยเรียกว่าถ้าเราตกอยู่ในอารมณ์พวกนี้แล้วเนี่ยจะไม่ไปนิพพานไปนี่ได้นิพพานนี่ไม่ไปตรงแล้วเพราะว่านี่มันคล้ายๆว่าเหมือนเราวนอยู่ในอ่างเหมือนพายเรือในอ่างไปทำงานแล้วกลับมาบ้านพออยู่บ้านคิดถึงที่ทำงานพอถึงที่ทำงานคิดถึงบ้านมันก็วนอยู่เงี้ยอารมณ์มันห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงเรือนห่วงคนโน้นนี่ก็เรียกว่าพายเรือในอ่างนี่ก็เรียกว่าไม่ไปนิพพานนี่มันวนเป็นวัฏจักรอย่างนี้เวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาเนี่ยตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานอุปาทานในตัวยึดเลยวันนี้ลูกเรานะภรรยาเรานะสามีเรานะอะไรแล้วมันจะยึดทันทีว่านี่ของเราทั้งหมดเลยที่เราสร้างมาตั้งแต่เล็กจนโตของเราทั้งหมดของใครไม่มีเลยอุปาทานมันยึดแม้แต่สังขารร่างกายก็ยึดว่าเป็นของเราอุปาทานนี่ก็เป็นปัจจัยเมื่อยึดแล้วทำไงไม่ยึดมาเป็นของเรามันก็เกิดกังวลในนั้นเช่นจิตของเราไปยึดบ้านเนี่ยจิตเราจะปรากฏจุติที่บ้านเราเลยจิตเรายึดที่ทำงานก็จิตจะจุติที่ทำงานเลยจิตเรายึดถึงหน้าใครอย่างเงี้ยจิตเรายึดถึงหน้าใครเนี่ยเราจะห่วงสมมติว่าเหมือนอย่างที่ว่ามีความโลภจิตเศร้าหมองตายแล้วไปเป็นสุนัขหมาดำไปเป็นสัตว์เนี่ยมีความโกรธพยาบาทคนนั้นมากเลยแต่ดับไม่ได้ก็ตายไปเป็นสัตว์ไปนรกอย่างเงี้ยมีความหลงเป็นโมหะไม่รู้จะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเป็นโมหะที่ไม่รู้ความจริงเหมือนอย่างคนที่เวลาแก่ตัวแล้วหลงอวิชชาโมหะงั้นพอตายแล้วพวกนี้ก็บังคับบัญชาตัวเองไม่ได้เลือกที่เกิดไม่ได้
ก็ตายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างตายไปเป็นเปรตบ้างอสุรกายบ้างเพราะหลงเพราะใจตัวเองไม่รู้ว่าคิดอะไรการที่ไม่รู้ใจตัวเองว่าคิดอะไรในขณะที่จะจุตินั้นเนี่ยไม่สามารถจะดับอารมณ์นั้นได้เกิดภพเกิดชาติขึ้นมาทันทีเขาเรียกว่าเราคิดถึงลูกเราเวลาลูกเราท้องแก่เราตายปุ๊บก็ไปเกิดในครรภ์ลูกเราเนี่ยในตามหลักของพระว่าจิตมันไปเกิดหนึ่งนั้นเป็นภพเป็นชาติหนึ่งนั้นชาติที่สุดท้ายชาติก็คือว่าเป็นปัจจัยแก่ชรามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาคือเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่รู้ทั้งหมดเลยมีมาก่อนพุทธเจ้าเกิดอีกทำอันนี้ทำที่กล่าวมาเนี่ยปฏิสมุปบาทเนี่ยเกิดมาคู่มนุษย์เกิดคู่สังขารของมนุษย์แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้เข้าไปพิจารณาธรรมทั้งหมดนี้ด้วยสติปัฏฐาน4พุทธเจ้าเข้าไปพิจารณาถึงว่าเป็นอริยสัจ4ที่เกิดขึ้นมาด้วยเอาที่กล่าวว่าเป็นมรรคองค์8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปมีความดำริเข้าไปถึงอารมณ์ตัวเองว่าเราแยกออกจากอัตตะกิละมัฏฐานโยคชาคิริยานโยคหมายถึงว่าไม่ให้ใจของเราไปพัวพันทั้งสองอย่างยึดบ้านยึดเรือนยึดลูกยึดหลานหรือยึดตัวตนมากก็พยายามแยกจิตออกนี่ให้ปล่อยวางเมื่อพระองค์ทรงใช้อนาปานุสติเป็นอารมณ์มากขึ้นมากขึ้นพระองค์ก็สามารถจะแยกรูปแยกนามนี้ออกจากกันได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในภพชาติอันนี้เข้าใจในกระทบสัมผัสอันนี้เรียกว่าเมื่อพระองค์ทรงเข้าใจหรือว่าในหลักของสติปัฏฐาน4กำหนดกายเวทนาจิตธรรมกายานุปัสสนาปฏิปทานากำหนดกายเป็นอารมณ์กายหายใจก็รู้กายเดินกายนั่งกายนอนกายกินกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะกายทำอะไรกำหนดกายตามความเป็นจริงพิจารณากายตามความเป็นจริงเขาเรียกว่ากายานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณากายนี่เรียกว่าวิปัสสนากับสมถะเจือกันทางสำเร็จเป็นอย่างนี้เวทนานุปัฏฐานปฏิปทานาพิจารณาเวทนาที่กล่าวมาแล้วเวทนา3คือจิตที่เสวยสุขทุกข์และวางเฉยจิตตานุปัฏฐานปฏิปทานากำหนดจิตของเราเนี่ยใครกำหนดได้ไหมถ้าเราทำอานาปานสตินิยมทุกคนจะรู้จิตตัวเองว่าเรากำลังคิดถึงใครเรากำลังสงบหรือไม่สงบเราเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเราคิดดีหรือคิดไม่ดีมันจะเห็นจิตในจิตของตัวเองอยู่เสมอนั่นแหละเวลาโกรธก็รู้ว่าโกรธไอ้ตัวรู้นั่นคือตัวดับไอ้ตัวไม่รู้นั่นคือตัวเกิดนั่นคือตัวชาติภพตัวรู้วิชาตัวนั้นคือรู้ตักจักตัดอารมณ์ชาติภพดับไปไอ้ตัวไม่รู้นั่นคือตัวสังขารตัวชาติตัวภพสังขารทำให้เกิดได้มาปรุงแต่งมาได้หมดเลยเกิดสังขารเกิดวิญญาณเกิดนามรูปเกิดตัณหาเกิดอุปาทานนึกว่ามันเข้ามากลุ่มลุมในตัวเกิดอันตัวเดียวซึ่งมันตัวไม่รู้นั่นเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่าเราก็ต้องตามดูจิตของเราเมื่อตามดูจิตมากขึ้นมากขึ้นมาในจิตมันเกิดแล้วมันดับมันก็ปล่อยวางเห็นจิตรู้จิตนะเข้าก็เป็นธรรมลมธรรมานุปัสสนาปฏิปทาพิจารณาทั้งหลายธรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเราตัวเขาได้เขาเรียกพิจารณามหาสติปัฏฐาน4เนี่ยสามารถมองเห็นธรรมภายในธรรมคือมองเห็นใจตัวเองนั่นเองนี่หลักปฏิบัติหลักปฏิบัติที่พุทธเจ้าเมื่อทำขึ้นมาแล้วก็ได้รับผลแล้วก็การวิธีแก้ทุกอย่างนี้ในปฏิจจสมุปบาทก็คือว่าเอาองค์มรรค8เข้าไปปฏิบัติแล้วก็สามารถจะรู้ในมหาสติปัฏฐาน4ได้หมดเมื่อสติปัฏฐาน4นี่เราเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็ทำความเพียรแล้วก็ทำอินทรีย์5ให้เกิดขึ้นคือเรียกอินทรีย์สังวรเรามีความเชื่อไหมว่าเราทำสมาธิเนี่ย
ใจเราสบายไม่เคยโกรธใครเลยศรัทธาความเชื่อเกิดขึ้นไหมเชื่อว่าพระพุทธเจ้านี่มีจริงนะทำคำสอนพระเจ้าสอนแล้วรู้เห็นจริงนะพระสงฆ์ปฏิบัติตามเนี่ยท่านไม่เคยโกรธใครพระสงฆ์ในวัดต่างๆพระสงฆ์ที่ปฏิบัติเนี่ยท่านสอนเราก็ท่านก็ไม่โกรธแล้วเราก็เกิดศรัทธาความเชื่อว่าพระสงฆ์พระธรรมพระพุทธนี่เป็นธรรมที่แท้จริงเพราะเราพิสูจน์แล้วเราเกิดความสุขความสงบที่เราปฏิบัติประจำวันเรามาวัดเราแค่เอาศีล5ไปปฏิบัติที่บ้านเนี่ยเรามีความสุขมากเลยเงี้ยนี่เราเห็นผลเราเกิดศรัทธาความเชื่อขึ้นมาแล้วว่าเวลานั่งแล้วจิตเราไม่โกรธเวลากลับไปบ้านแล้วเราโกรธเราก็รู้ว่ากลับไปบ้านแล้วเราโกรธเก่งกลับมาวัดแล้วเราไม่โกรธได้แน่ต่อไปนี้เราจะต้องพยายามไปวัดมาบ้านบ่อยๆจนใจของเราเหมือนกันอยู่บ้านก็ไม่โกรธอยู่วัดก็ไม่โกรธนี่เรารู้แล้วว่าทางดับทุกข์เป็นจริงนี่เกิดศรัทธาความเชื่อเลยว่าต้องไปแล้วเรารู้ว่าความโกรธนี่ไม่ดีแล้วก็สามารถแก้ได้พอรู้เห็นจิตโกรธทีไรดับทุกทีตัวนี้คือตัวดับทุกข์พอมีศรัทธาความเชื่อขึ้นมาก็เกิดความเพียรเกิดสติคุ้มครองอารมณ์ตัวเองอยู่เรื่อยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่าอินทรีย์5ก็สำรวมละสำรวมระวังหูเราจะไปหลงฟังเขามากไประวังตาเราจะไปหลงดูเขามากไปจะไปติดลูกติดหลานติดทรัพย์สมบัติติดภาระต่างๆก็พยายามระวังใจเราไม่ให้มันคิดถึงอดีตมากตัดทิ้งไปอะไรเงี้ยเอาปัจจุบันเป็นหลักทุกต่างๆก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงคือการปฏิบัติพระเจ้าพิสูจน์ได้ด้วยการเห็นทุกข์ในใจเราเห็นความเสื่อมในกายเราในใจเราเห็นความจริงว่าทุกคนเราเนี่ยหนีความตายไม่พ้นแม้แต่ตัวเราก็หนีไม่พ้นความแก่ความตายก็เรียกว่าปฏิบัติพิสูจน์เห็นทางดับทุกข์และพ้นทุกข์พระนิพพานเป็นอย่างนี้คือเราอย่าไปหวังว่าฉันจะเอาจิตว่างเอาถึงนิพพานอย่างอื่นไม่ใช่ดังนั้นการปฏิบัติเบื้องต้นเราต้องมีก่อนเรียนรู้ธรรมะนี่เราเรียนได้ทุกคนกายยาวานาคืบกว้างสันกรรมาสัญญาใจคลองเราเนี่ยเป็นตัวปริยัติโยมพุทธเจ้าก็เรียนตรงนี้เองตัวเราเนี่ยเป็นพระไตรปิฎกกายใจเราเนี่ยรูปนามเนี่ยเป็นพระไตรปิฎกที่พุทธเจ้าเปิดอ่านต้อง 84,000 พระธรรมขันธ์เปิดดูที่กายกับใจนี่เองที่เราเรียนก็ทุกวันเนี่ยต้องเท่าไรหนังสือต้อง40กว่าเล่มเนี่ยหน้าต้องอะไร2ต้องอะไร 20,000 อะไรกว่าหน้าอะไรเนี่ยเรียนก็ไม่จบเนี่ยแต่ถ้าว่าเรียนจบแล้วไปนิพพานได้เนี่ยทุกคนก็ต้องมานะเรียนแต่ที่จริงเรียนจบแล้วเราต้องเรียนใจเราให้จบปริยัติจริงๆเนี่ยนะปริยัติจริงๆที่พุทธเจ้าสอนก็คือว่าให้รู้จักแยกขันธ์5ออกไม่ให้ติดยึดขันธ์5นี่เองให้รู้จักว่าทุกข์เกิดขึ้นที่ใจแล้วสามารถให้ละทุกข์ได้ให้ละความโกรธความห่วงบางคนห่วงจะเป็นโรคประสาทนะโยมนะบางคนที่ไม่ได้เข้าวัดเนี่ยห่วงมากห่วงยังกินไม่ได้นอนไม่หลับจนกลายเป็นโรคประสาทไปก็มีเพราะยึดรูปยึดเสียงยึดกลิ่นยึดรสยึดสิ่งที่เราเคยมีอยู่กลัวว่ามันจะจากเราไปกลัวจะไม่เป็นดังๆที่เราตั้งใจไว้นั่นจะเป็นโรคประสาทกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่พอเข้าวัดแล้วพอมารู้จักตัวยึดว่าเป็นทุกข์เราก็ไม่ทุกข์ไม่ยึดเสียพอเราภาวนาไปภาวนาไปพุทโธนอนหลับได้หรือหนอนอนหลับได้สัมมาหลังนอนหลับได้รูปนามนอนหลับได้นั่นคือตัวยึดไม่มีอุปาทานดับใจเราก็ว่างสบายคราวนี้นั่นเนี่ยคือหลักธรรมของสัมมาทิฏฐินี่คือความเห็นถูกต้องคือเห็นละจิตตัวเองคือเราต้องมาเข้ารู้ถึงจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาได้ทุกคนเมื่อใดเมื่อนั้นเนี่ยจะดับทุกข์ความโกรธเราจะไม่มีก็ไม่มากแต่ที่เราไม่ทันนี่เราไม่ทันความโกรธเราเพราะเราไม่รู้ทันอารมณ์เรามีเวลาปฏิบัติน้อยที่จริงเวลาปฏิบัตินั้นมีอยู่ตลอดวันเพราะเราทำมาหากินเนี่ยเราจะต้องเดินต้องยืนต้องนอนต้องหายใจทุกทั้งหมดเราก็ดูมัน
ดูอิริยาบถเนี่ยเป็นทุกข์ทั้งหมดสุขก็มามีเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็มีทุกข์ตามมาเราจะมองดูตามอาการการ32ของเราเนี่ยตลอดวันเนี่ยก็ปฏิบัติตามในอิริยาบถใหญ่นี่ครับปฏิบัติตามอิริยาบถใหญ่ใหญ่มากเลยที่เราจะเอาสติไปกำหนดรู้ในอิริยาบถพวกนี้แต่เราจะเริ่มต้นเราต้องหัดภาวนาก่อนที่ว่าขอกรรมฐานหรือเราอ่านหนังสือหรือเราปฏิบัติได้เองก็ไม่เป็นไรแต่เราก็ให้มันไปตรงที่ว่ารู้จิตเห็นจิตแล้วก็ละจิตตัวเองที่มันปรุงแต่งได้ก็แล้วกันไม่ใช่เห็นอะไรแล้วเชื่อจิตตัวเองที่บอกว่ารู้แล้วปฏิบัติไม่หลุดพ้นเพราะอะไรเนี่ยเพราะอะไรเพราะเรามันยึดว่าเรารู้หรือยึดว่าตัวเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็เลยไม่เห็นทางเดินฉะนั้นถึงว่าทุกคนมีปริยัติแล้วเอาง่ายๆปริยัติที่ตัวเราเกสาโลมานะคะทันตาตะโจเนี่ยพุทธเจ้าให้วังคีสะนะวังคีสะคกเคาะกะโหลกคนรู้หมดเลยเรียนมนต์รู้ว่าคนนั้นตายไปสวรรค์ตายไปนรกคนนี้เป็นชื่ออะไรตายอย่างไรเคาะแล้วรู้หมดพอมาเคาะกะโหลกที่พุทธเจ้าให้กะโหลกพระอรหันต์เคาะไม่รู้ขอเรียนต่อพุทธเจ้าบอกต้องบวชมนต์เราต้องบวชพอบวชปุ๊บพุทธเจ้าเกสาโลมานะขาตันตาตะโจตะโจตันตานะขาท่องไปท่องมาบรรลุเลยเป็นพระอรหันต์เราเป็นไงวังคิสะเธอสามารถรู้ไหมวิญญาณของพระอรหันต์บอกเข้าใจแล้วเป็นไงบอกเคาะยังไงก็ไม่เห็นนกพระองค์เพราะท่านดับไปหมดแล้วไม่มีเหลือแล้วซึ่งเป็นเหตุปัจจัยนั้นดับไปหมดแล้วจึงเข้าใจว่าอ๋อวิชาเคาะของพุทธเจ้าเนี่ยคือต้องเรียนตัวเองตัวเองนี่ไปเรียนมาจบเลยนะเก่งที่สุดในยุคนั้นแหละแต่ก็มาจบตรงที่ไม่รู้สังขารตัวเองไม่รู้ผมคนเล็บฟันหนังเนี่ยพอท่องไปท่องมาจิตมันก็มีสมาธิก็มองเห็นเป็นชิ้นเป็นอันแยกธาตุสี่ดินน้ำไฟลมกลายเป็นวิปัสสนาญาณแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ในไม่ช้าเลยคือหมายถึงว่าจิตเนี่ยมันเลิกอุปาทานแล้วยึดมั่นตัวตนไม่มีแล้วเหมือนนึงที่พระท่านไปอยู่ประชาแล้วก็นึกถึงแต่กระดูกอย่างเดียวเนี่ยถ้าจิตมันอยู่อย่างนั้นจริงๆก็เป็นสมาธิเมื่อพิจารณาไปตามความจริงจนจิตนั้นแก่กล้าแล้วก็เป็นวิปัสสนาได้แค่นึกถึงแต่กระดูกท่อนเดียวแต่นี่พระสมัยก่อนปฏิบัติบางคนก็หนักปริยัติบางคนก็หนักทั้งปริยัติปฏิบัติบางองค์เรียนปริยัติเสร็จแล้วก็ปฏิบัติก็บรรลุเป็นพระอรหันต์บางองค์ก็ถือว่าคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมที่ดับทุกข์ใครๆก็อยากจะพ้นทุกข์ทั้งนั้นสมัยก่อนกลัวมีความทุกข์กลัวจะมาเกิดอีกดังนั้นจึงว่าคนที่จะไปนิพพานเนี่ยไม่ต้องมีกลัวทุกข์นะโยมนะถ้าไม่กลัวไม่ไปหรอกโยมกลัวกันไหมกลัวเกิดไหมถ้ากลัวเกิดแล้วไปถ้าคนไหนบอกไหนยังมาลองอีกสักชาติหนึ่งนะคราวนี้มันไม่ค่อยดีเลยชาตินี้มาอีกสักชาติจะเป็นเศรษฐีเลยเงี้ยแม้ชาตินี้คู่รักเราไม่ค่อยดีเลยมาชาติหน้าจะหาคู่รักดีๆคนผิดหวังในชาตินี้เงี้ยอันนี้เรียกว่าไม่กลัวทุกข์จะลองมาแก้ตัวอีกสักชาติหนึ่งเลยครับเอออีกสักเจ็ดชาตินั้นจะไปนิพพานเลยแต่ทุกข์นั่นหมายถึงว่าเขาเอางูไปใส่ไว้ในไหเขาเอางูเห่าไปใส่ไว้ในไหบอกนั่นงูเห่านะใครลวงได้ไหมลวงได้ไหมโยมไม่ได้ใช่ไหมเพราะทำไมจึงลวงไม่ได้พอรู้ว่าเป็นงูเห่าใช่ไหมแล้วก็รู้มันจะกัดเราตายด้วยจึงไม่กล้าล้วงลงนั่นแหละคนที่เห็นทุกข์คือเห็นเหมือนรู้ว่างูเห่าทั้งที่ไม่เห็นตัวก็รู้ว่ามันมีงูเห่าและไม่กล้าล้วงคนที่เห็นทุกข์เหมือนเห็นงูเห่าหรือนึกถึงงูเห่าอยู่ในหม้อในไหไม่กล้าล้วงนั่นแหละบุคคลที่จะไปนิพพานได้ก็ต้องเห็นทุกข์ขนาดนั้นกลัวขนาดนั้นถ้าไม่งั้นไปไม่ได้หรอกนิพพานต้องคนมีปัญญานะ
คนมีปัญญาเห็นทุกข์จึงจะไปนิพพานได้ถ้าเราไม่เห็นทุกข์เราก็ไม่ไปทุกข์ที่ไหนทุกข์ที่ใจเราทุกๆวันคนเราเนี่ยถ้าเราไม่หลงสักอย่างเดียวเราจะเห็นทุกข์ไอ้ที่ว่าสุขๆนี่พอเราหลงอุปาทานหลงยึดหลงปรุงแต่งหลงขันธ์5นี้ถ้าเราไม่หลงเราจะเห็นว่าโอ้คนเราเนี่ยนะทุกข์ตลอดเวลาเลยคนเรานี่ลอยอยู่กับลมไปลมมาถ้าลมไม่ไปไม่มาถึงก็ทุกข์ที่สุดลองนึกคิดว่าเราไม่หายใจสักพักไปตายไหมไม่ต้องหายใจสักพักแค่ไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าเราตายแล้วเดินอยู่พวกเข้าฌานนั่นแหละเข้าฌานนะลมหายใจเขาหยุดไอ้นั่นก็ไม่ตายเพราะจิตนั้นมีพลังอยู่แต่ถ้าหากว่าคนธรรมดานี่ถ้าหมดลมหายใจก็ต้องเรียกว่าตายแล้วทุกข์ที่สุดแล้วลมหายใจหยุดเนี่ยก็เรียกว่าทุกข์ที่สุดแล้วการที่จะลมหายใจหยุดเนี่ยเหมือนคนเข้าไปขังอยู่ในที่ไม่มีอากาศหายใจเราจะต้องดิ้นทุรนทุรายอย่างเงี้ยจนกว่าจะขาดใจตายนั่นน่ะคือตัวทุกข์คนที่เห็นทุกข์อย่างนั้นน่ะจึงเรียกว่ารู้ทางที่ว่าทำไงจะหาทางออกถูกจับขังไว้ในกรงแล้วนี่หายใจไม่ออกจะต้องหาทางออกทั้งที่หาไม่ได้ก็จะต้องหาออกให้ได้ถ้ามันมีทางช่องเล็กช่องน้อยพอมือรอดได้เท้ารอดได้ก็จะต้องออกมาแล้วก็จะเห็นทุกข์ความตายอยู่ในข้างหน้าเราแล้วยังไงก็ไปจะไปตายข้างหน้าดีกว่าเลยเรียกว่าจะไปนิพพานกันมันเป็นเรื่องไม่ง่ายนะโยมนะมันเป็นเรื่องต้องเห็นทุกข์ไม่ใช่ไปเพราะความเจ็บใจนะไม่ใช่ไปเพราะความผิดหวังกันคือไปด้วยเห็นว่าอะไรอะไรมันก็ไม่มีดีแล้วกลับมาเกิดใหม่ก็เป็นตัวทุกข์ใหม่กลับมาคิดใหม่ก็ทุกข์ใหม่เรื่องต้อง7ปี8ปีเรื่องต้องหลายปีแล้วกลับมาคิดใหม่ก็ทุกข์ใหม่อีกหยุดคิดซะทีถ้ายอมหยุดอดีตได้ยอมไปได้นิพพานได้หยุดได้มั้ยโยมหยุดไม่ได้ใช่มั้ยอดีตก็หยุดยากนะอนาคตก็หยุดยากปัจจุบันนี่ทำยากที่สุดคือวิชาตัวรู้เนี่ยตัวสติที่จะควบคุมอารมณ์เห็นอย่างไรได้ยินอย่างไรเดินอย่างไรนั่งอย่างไรลิ้มรสอะไรให้มีปัจจุบันอยู่ด้วยตัวนี้ทำยากพูดง่ายแต่ทำยากใช่ไหมโยมไอ้ที่เห็นแล้วเฉยยากไอ้ได้ยินแล้วเฉยทำยากพูดได้แต่ว่าทำใจทำยากเพราะมันเป็นของไม่มีตัวตนเราต้องฝึกในอินทรีย์ทั้ง5ในการควบคุมอายตนะเราให้เคยเช่นตายรูปเราพยายามเฉยไว้เห็นหนอนะพุทโธไว้ที่ตาหูได้ยินเสียงก็ได้ยินหนอหรือพุทโธหรือรู้ว่าหูได้ยินใจคิดก็คิดหนอหรือพุทโธรู้ว่าคิดอะไรหรือทำความรู้อย่างเดียวว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับใจเรากำลังเกิดขึ้นอะไรที่กระทบนี้ให้รู้การกระทบสัมผัสในวิญญาณนี้ทันทีเมื่อนั้นนั่นก็รู้ทางดับทุกข์มันละเอียดมากเลยถ้าทำได้ทางนี้ไปนิพพานสมัยก่อนพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเรียนคัมภีร์จบเรียกโพธิละบาลานเปล่าเรียนคัมภีร์จบก็นึกว่าคนที่ไม่เรียนนึกเพราะสมัยก่อนไม่ค่อยรู้หนังสือนิยมนะสมัยนี้คนยังรู้เยอะสมัยเมื่อ 2,000 กว่าปีนั้นคนไม่รู้หนังสือนอกจากคนเข้าวัดคนเข้าวังเท่านั้นเองคนที่จะรู้หนังสือคนเข้าวังกับคนเข้าวัดมายุคสมัยนี้คนไม่เข้าวัดไม่เข้าวังก็รู้ได้เข้าโรงเรียนแต่สมัยก่อนนั้นถ้าไม่เข้าวัดเข้าวังก็เป็นคนไม่รู้หนังสือแต่ไปนิพพานได้เพราะอะไรที่อย่างที่อาตมาพูดว่าเริ่มต้นจากเรามาขอศีลเรามีปริยัติแล้วแล้วเราเริ่มปฏิบัติศีลเราก็มีทางนิพพานแล้วแล้วยิ่งเริ่มปฏิบัติสติปัฏฐาน4มีวิปัสสนาญาณแล้วรู้จิตเห็นจิตนี่มีญาณแล้วรู้จิตเห็นจิตเกิดดับโลภโกรธหลงรู้ทันเนี่ยมีญาณแล้วเมื่อพิจารณาไปดับมากๆขึ้นเป็นวิปัสสนาแล้วก็สามารถละความโกรธได้เนี่ยเป็นวิปัสสนาแล้วถ้ายังละไม่ได้ยังไม่เป็นวิปัสสนา
ตอนนี้พอนั่นท่านก็ถือว่าท่านเนี่ยเรียนรู้พระไตรปิฎกจบก็ไม่สนใจใครสอนคนเขาก็ปฏิบัติตามจับข้อความท่านง่ายๆก็ปฏิบัติสำเร็จเป็นพระอรหันต์พระทั้ง500องค์ก็สำเร็จหมดท่านก็สอนแต่คัมภีร์อย่างเดียวผู้สุดพระเจ้าท่านทรงเมตตาก็บอกโพธิละเบลานเปล่ามานั่งแล้วโพธิละเบลานเปล่าลุกไปแล้วโพธิละเบลานเปล่าแบกคัมภีร์มานั่งแล้วอะไรเงี้ยก็อายจริงอายในที่ประชุมของพระสงฆ์ว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้ามาลงว่าเราคนเดียวทั้งที่คนอื่นไม่รู้อะไรเลยเนี่ยทำไมไม่ยกไม่ว่าคนไม่อ่านหนังสือไม่ออกมาบวชแล้วทำไมพระพุทธเจ้าไม่เคยติเตียนเรารู้พระไตรปิฎกจบกับติเตียนก็มานึกว่าทำไมอ๋อเรายังเลิกโกรธไม่ได้เรายังเลิกยึดตัวตนไม่ได้เรายังมีมนะทิฏฐิว่าตัวเองรู้มากกว่าคนอื่นอยู่ก็เลยคิดจะไปนิพพานบ้างจะให้พุทธเจ้ายกย่องว่าเรารู้บ้างเราจะได้พ้นคำกลบประมาทพุทธเจ้าทิ้งก็เลยไอ้ขอเรียนกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็เฉยขอเรียนภาษาที่บุตรก็เฉยเฉยเฉยทุกองค์เฉยหมดเลยพระอรหันต์ท่านรู้ใจกันท่านมีปฏิสัมภิทาญาณท่านมีเจโตปริยญาญาณท่านได้รู้ใจจิตหมดเลยว่าควรทำอย่างไรรู้ปณิธานพุทธเจ้าคือพระอรหันต์ทุกองค์รู้ปณิธานพุทธเจ้าว่านี่พระพุทธเจ้าต้องการให้บุคคลใดคนหนึ่งปราบทิฏฐิพระที่รู้มากก็เลยผลที่สุดไปขอสัมมาเนนอายุ8ขวบกว่า8ขวบองค์นั้นเป็นพระอรหันต์บวชแล้วก็คนสร้างบารมีไว้เยอะน่ะทิฏฐิมานะกิเลสอะไรไม่มีมันก็ฟังธรรมพุทธเจ้าก็เกลี้ยงหายไปเลยกิเลสก็บรรลุก็ขอเรียนกรรมฐานต่อสัมมาเนนเถอะองค์ไหนองค์ไหนเขาก็ไม่ปรงโปรดไม่โปรดข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าหมดปัญญาจะไปนิพพานแล้วดูสิเรียนจบพระไตรปิฎกนะโยมไปนิพพานไม่ได้วนอยู่ตรงนั้นเองวนก็ว่าตัวเองรู้มากติดยึดตัวรู้นี่เองแต่จริงๆเป็นอวิชชาคือตัวไม่รู้สำคัญตนว่ารู้คือเป็นตัวไม่รู้สำคัญตนว่าเห็นเป็นตัวไม่เห็นสำคัญตนว่าได้ยินมากกลับเป็นคนไม่ได้ยินไปเสร็จแล้วตอนนี้แต่ว่าคนที่เรียนปริยัติมากในโชคดีตรงที่ว่าเขาสามารถจะรู้ฉับพลันได้เพราะแล้วเมื่อบรรลุแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะเทศนาสั่งสอนอย่างปาฏิหาริย์ให้คนอื่นได้ดีกับคนที่มันไม่ได้เรียนรู้โชคดีตรงนั้นแต่โชคร้ายตรงที่ว่าตัวเองไม่สามารถจะรู้ได้เพราะมันมีทิฏฐิก็มันไม่ได้บอกว่าการเรียนไปนิพพานนะมันยากนะยากยังไงก็ผมก็จะเอายากเหมือนลงน้ำอ่ะเนี่ยท่านทำได้ไหมเมื่อลงไปในน้ำอ่ะเนี่ยทำได้บอกทำไงท่านขอให้สัมมาเนนโปรดข้าพเจ้าเนี่ยไม่พ้นทุกข์แน่ถ้าสัมมาเนนไม่โปรดข้าพเจ้าบอกเอาถ้างั้นต้องเมื่อเคารพเป็นครูบาอาจารย์ต้องทำตามทุกอย่างได้ไหมบอกได้อย่างนั้นพระคุณเจ้านิมนต์ลงไปในสระน้ำข้าพเจ้าสั่งไงต้องทำตามพอลงไปได้ครึ่งนาแข้งนิมนต์ขึ้นมานั่งใหม่เอาเอ๊ะมานั่งก็เอานิมนต์สอนนิมนต์พระคุณเจ้าลงไปอีกก็ลงไปอีกถึงตะโพกนิมนต์พระคุณเจ้าขึ้นมานั่งใหม่เดินขึ้นมานั่งอีกเปียกแล้วคราวนี้แต่ก็ไม่โกรธพยายามฆ่าตัวโกรธให้ได้รู้ว่าถ้าเราพ้นจากสัมมาเนนน้อยนี่เราไม่ไปนิพพานเลยไปไหนก็ยังไม่รู้เลยก็ขึ้นมานั่งก็ไม่โกรธแล้วก็ไม่มีทิฏฐิเลยปลดทิฏฐิทิ้งเลยสำคัญว่าตนเองรู้ว่าใจวิดกจบก็ทิ้งก็เอาลงไปอีกพอขึ้นถึงหน้าอกขึ้นมานั่งใหม่เดินขึ้นจากสระมาอีกมานั่งปรับเรียบเรียบร้อยจะให้ทำไงก็ไม่ว่าเอานิมนต์ลงไปใหม่ลงไปแค่คอเอ๊ะจะเอายังไงดีจะให้เราจมตายหรือไงอย่างนี้จึงจะได้นิพพานนะแต่ก็เอาเป็นตายก็ไปให้จมก็จมพอที่สุดแล้วไม่เห็นทางแล้วว่าจะไปนิพพานได้ยังไงสอนคนอื่นเขาไปนิพพานแต่เองนึกไม่ออกจะไปถามลูกศิษย์ก็ไม่ได้ก็ให้ขึ้นมารู้แล้วว่าหมดทิฏฐิทิฏฐิมานิทิฏฐิมานะตัวนี้ไม่ยึดตัวตนแล้วว่าสัมเนงบอก
สมมุติว่าจอมปลวกมีจอมปลวกหนึ่งมีเหี้ยอยู่ตัวหนึ่งมันเข้าไปอยู่ในจอมปลวกนั้นบุรุษผู้หนึ่งอยากจะจับเหี้ยนั้นให้ได้มันมีช่องถึง6ช่องมันมีช่องถึง6ช่องที่จริงมันมีประตูเนี่ยประตูออกเนี่ยมันมี5ประตูนะแต่อยู่ในโพรงเนี่ยมันเหี้ยมันอยู่ในโพรงทางออกเนี่ยมันมี5ช่อง